สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทภูมิโปนนะคะตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นปราสาทที่เก่าแก่นะคะตอนนี้อาจารย์คงจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามีการเล่นสงกรานต์ข้างๆปราสาทนี่เอง2กลุ่มด้วยกันคนเยอะมากนะคะอาจารย์จะพยายามเมื่อมาถึงแล้วก็จะพยายามนำภาพให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่านี่คือสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะคะแบบศิลปะแบบอินเดียหลังคุปตะนะคะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง13ถือว่าเป็นศิลปะที่เก่าแก่และก็ไม่มีในประเทศไทยแต่ยังมีอยู่ในเมืองพระนครนะคะหลายปราสาทเหมือนกันที่เป็นการสร้างแบบนี้ชนิดเดียวกันนะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีโอกาสได้ไปประเทศกัมพูชานะคะอาจารย์จะเอามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เห็นถึงความงดงามว่าปราสาทภูมิโปนนะคะเวลาเป็นออริจินัลิตี้หรือตัวฉบับสมบูรณ์จะเป็นในลักษณะรูปร่างจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นศิลปะแบบเดียวกันนั่นเองแต่ในเมืองพระนครยังมีความสวยสดงดงามแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแต่ทีนี้นี่คือเป็นต้นตาลนะคะที่อยู่ด้านหน้าขององค์ปราสาทนะคะเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะปราสาทภูมิโปนมีตำนานนะคะนางศรีจันทร์หรือพระนางนมใหญ่เนียงเดาะทมนะคะซึ่งพระนางเนี่ยได้มาหลบซ่อนอยู่กับพระราชบริพารและทหารที่นี่นะคะพระนางเป็นผู้ที่มีรูปกายที่สวยสดงดงามมากใครเห็นก็ต่างรักและหลงใหลพระนางนะคะแต่ว่าด้วยเจ้าผู้ครองนครจะต้องมีรบราฆ่าฟันหรือต้องมีศึกสงครามต่างๆนะคะจึงกลัวเพศภัยจะเกิดขึ้นกับพระนางจึงได้นำพระนางนั้นมาหลบอยู่ที่นี่นะคะอยู่ณดินแดนแห่งภูมิโปนนะคะจึงถือว่าเป็นดินแดนที่หลบภัยที่ผู้คนอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะมองข้ามไปดังนั้นสถานที่ปราสาทภูมิโปนนั้นจึงอุดมไปด้วยฐานคติจึงอุดมไปด้วยตำนานพื้นถิ่นและเรื่องเล่าที่ยาวนานอย่างมากมายเหลือเกินดังนั้นฐานคติความเชื่อว่าผู้ใดก็ตามอยากมีเสน่ห์เหมือนเนียงเดาะทมมีความสวยงามผู้ใดเห็นมีแต่คนรักคนชอบนะคะเพศตรงข้ามนะคะผู้หญิงสามารถนำดอกกุหลาบนำดอกมะลินะคะดอกดาวเรืองนะคะหรือว่าดอกจำปีจำปานะคะสร้างเป็นแบบใบสีนำมาสักการะบูชานะคะเพื่อขอความสมบูรณ์พูนผลแล้วก็ขอความเป็นสิริมงคลได้เมื่อท่านนำน้ำอบน้ำหอมหรือนำน้ำเปล่าบริสุทธิ์มานะคะในวันเพ็ญท่านสามารถที่จะนำเข้ามาอธิษฐานจิตในปราสาทภูมิโปนและน้ำนั้นก็จะกลายเป็นน้ำจันทรานะคะน้ำสุริยันจันทราที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถนะคะมีความเชื่อว่าเมื่อเรานำไปดื่มอาบแล้วนะคะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความสวยงามนะคะดังพระนางศรีจันทร์หรือพระนางเนียงเดาะทมนั่นเองดังนั้นฐานคติของปราสาทภูมิโปนจึงถือว่าเป็นปราสาทที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นที่นี่คือปราสาทภูมิโปนนั่นเองค่ะ